สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ช่องเมโจ Channel จะพามาทำกับเขาบ้านๆเด้อจ้าเป็นหมกหม้อปลานิลค่ะมื้อนี้พามาทำหมกหม้อปลานิลจ้ะพี่น้องค่ะอันนี้คือปลานิลที่เมโจทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเตรียมพร้อมที่จะเป็นหมกหม้อเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็จะมีเป็นตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกตำรวมกันนะคะมีหอมแดงเนาะค่ะโคกหยาบๆเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็จะมีผักของเราเพราะว่าเป็นมกหมอปลานิลเขาจะถือกันกับผักชีลาวเนาะค่ะผักชีลาวเป็นผักหน้าบ้านแม่โจ้ที่ปลูกไว้เนาะค่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็จะมีผักใบแมงลากหรือผักอีตูเนาะค่ะแล้วก็มีต้นหอมเนาะค่ะพี่น้องจ้ะนี่ก็จะใส่ลูกโดดนะคะลูกโดดก็หมายถึงพริกสดนะคะเล็กๆที่เราจะใส่ไปในหมกหม้อนะคะเนาะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีเผื่อไว้มีมะขามเปียกนะคะเพื่อจะใส่ดับข้าวเนาะค่ะพี่น้องเอาตามที่พี่น้องชอบเลยเด้อค่ะไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะไม่เป็นไรเนาะจ้ะพี่น้องค่ะค่ะก็คือส่วนผสมนะคะที่เราจะไปหมกหม้อปลานิลนะคะพี่น้องจ้าข้าวกะสิไปมกหมอปลานิลอยู่ด่านนอกเลยเด้อค่ะเด้อข้าวกะจะทำกับข้าวใส่หม้อเป็นกับข้าวบ้านๆหมกหม้อปลานิลกันเลยจ้าค่ะพี่น้องเข้ามาเห็ดกันเลยค่ะมกหมอจ้าไม่เจอขวดเครื่องแกงไหนแข็งก้นน่าจะเนาะเครื่องแกงที่เราได้ตำไว้นะคะค่ะพี่น้องเขาเอาปลาลงเลยเด้อค่ะเด้อปลานิลเราจะมี3ชิ้นนะคะเราหั่นเป็น3ท่อนเนาะค่ะเราไม่ต้องคนเนาะค่ะเราก็จะใส่เป็นลูกโดดนะคะลูกโดดแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีเป็นมะขามเปียกเราจะเติมน้ำล้างคกนะจ๊ะน้ำล้างคกจ้าถ้ามีเสียงก็ขอโทษขออภัยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ข้างหลังเนาะค่ะครัวอยู่ด้านหลังก็จะมีเสียงรถวิ่งผ่านอะไรอย่างนี้แม่โจ้จะปรุงเลยนะคะค่ะแม่โจ้จะปรุงเลยด้วยค่ะใส่เป็นรสดีจ้านิดหน่อยเราจะเป็นเน้นปลาร้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นมุกหมอเนาะค่ะมุกหมอแบบป้อมบานหนอกบันหน้าเฮ้าเนาะค่ะแบบอีสานปลาร้าจ้าเพราะว่ามีผักชีลาวเนาะจ้ะเป็นผงงอจานิดหน่อยแม่โจ้จะใส่ผักไปเลยนะคะก็จะมีผักชีลาวเนาะค่ะพี่น้องเป็นผักชีลาวแล้วก็มีแมงลักเนาะค่ะเนาะไม่มีต้นหอมจ้ะใส่ไปเลยเราจะได้ปิดหม้อทีเดียวนะจ๊ะนี่แหละค่ะขึ้นเอิ้นมกหมอนะจ๊ะพี่น้องอยู่ในสู้พร้อมกันเนาะเพราะว่าปลานิลเขาก็ไม่ได้สุกยากเนาะพี่น้องมาศึกษากันเลยหมกหมอนี่แหละค่ะหมกหมอปลานิลเนาะพี่น้องคะได้แล้วค่ะร้อนๆเลยพี่น้องคะหมกหมอปลานิลเซ็ตเรียบร้อยค่ะเราไปจัดจานกันเลยค่ะค่ะพี่น้องมกหมอปลานิลเฮาเรียบร้อยแล้วค่ะเฮาก็สิมาตักใส่จานเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวเลยค่ะพี่น้องอาหารบ้านๆเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แม่โจ้พาทําเมนูง่ายๆนะคะเพราะว่ามันมีผักชีลาวเนาะค่ะมีผักชีลาวปลูกไว้หน้าบ้านเนาะก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นหมกหม้อจะ
ใส่ผักชีลาวเนาะค่ะหม้อบ้านๆใส่ปลานิลเนาะค่ะผักชีลาวปลูกเองน่ะนะคะพี่น้องพี่แม่โจ้ลงคลิปช็อตไปแล้วเนาะค่ะเนาะในคลิปเหี่ยวกับมีน้องจะรีบค่ะพี่น้องบ้านมาค่ะมาเด้อมาแซ่บหอมมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าหอมสมุนไพรหอมผักชีลาวนะคะหอมผักอีตู้พี่น้องหอมแมงลักนั่นแหละเนาะจ๋าหอมเครื่องแกงแล้วนะคะตะไคร้ใบมะกรูดพี่น้องมาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันแม่โจ้ขอเสิร์ฟผักอีกสักหน่อยเพียครับลูกไต่ไต่พี่น้องใส่น้ำอุจจูได้จ้าพี่น้องนะแล้วก็จะมีลูกโดดนะคะน้ำอุจจูหมายถึงมาไม่น้ำนิดน้อยค่ะพี่น้องเพราะเขาได้สดแล้วจะแซ่บว่าพี่น้องจ้าน้ำซุปไปสักหน่อยอย่างนี้ลูกโดดก็เยอะอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าย่ำหาไม่เจอเนี่ยลูกโดดเจอแล้วน้ำแสบๆน้ำกันพี่น้องจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะได้แล้วจ้าพี่น้องได้แล้วกับข้าวบ้านๆของเราจ้ามาค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆนำแม่โจ้เลยนะคะมื้อนี้ก็ค่ะเฮ็ดเมนูง่ายๆจ้ะพี่น้องเป็นหมกหมอปลานิ่มเนาะค่ะพี่น้องหมกหมอปลานิ่มใส่ผักชีลาวใส่ใบแมงลักนะคะเป็นกับข้าวบ้านๆจ้ะพี่น้องทำกินเองง่ายๆนะคะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำแม่โจ้นี่ค่ะก็เงี้ยวนะคะเป็นเมนูง่ายๆเนาะจ้ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับหวังว่าจะมีประโยชน์บ่หน่อยกับหลายด้วยจ้ะเด้อให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเนาะค่ะอาจจะแฝงความรู้นิดๆน้อยๆเนาะค่ะทำกับขอให้พี่ให้น้องได้เบิ่งด้วยจ้ะเด้อตามสไตล์คนบ้านหนอคนบ้านบ้านของแม่โจ้เนาะค่ะเนาะทำมาหากินไกลบ้านแล้วจ้ะเด้อฝากชมหน่อยๆของแม่โจ้ชั้นเหนียวน้ำแม่เด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้กับพามาทำเมนูบ้านๆอาหารง่ายๆเนาะค่ะเนาะหมกหม้อปลานิลเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามรับชมส่งกำลังแรงใจให้แม่โจ้ด้วยดีตลอดมาเนาะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับฝากไว้สักหนึ่งนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย